ือคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้ดูตัวอย่างละครพอจะเดาๆคาแรคเตอร์กันได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำคาแรคเตอร์ตัวเองกันก่อนใครเล่นเป็นอะไรยังไงบ้างค่ะก่อนแนะนำตัวเองเมื่อกี้นางเอกสวยมากครับสวยมากเอาไปอวยกันเองน้องบัวน้องบัวในเรื่องใช่ค่ะครับนิวครับเล่นเป็นออกจันกับแสงสูง2ตัวครับค่ะชิปปี้สิรินนะคะรับบทเป็นบัวระวงแล้วก็สโลชาค่ะครับผมโอนชิดครับรับบทเป็นเจ้าฟ้าสุทัศน์ครับค่ะวังหน้าวังหน้าวังหน้าครับสวัสดีค่ะยินเกวรินค่ะรับบทเป็นยี่สุนแล้วก็ลลิตาค่ะครับสวัสดีครับภูมินะครับรับบทเป็นองค์ชายทองขาวแล้วก็ภควัตครับทุกคนมี2คาแรคเตอร์คือจริงๆไม่ใช่แค่2ภพ2ชาติเหมือนจะ3ภพ3ชาติด้วยซ้ํา3ยุคครับ3ยุคเลยแต่ว่าโอมีคาแรคเตอร์เดียวจริงๆมี2อีกคนจำอีกชื่อไม่ได้ขอโทษไอ้ยี่ชื่ออะไรนะก็เลยไปเราไปนะเป็นพ่อหนูอ่ะใช่ใช่สุทัศน์เหรอคะสุทัศน์สุทัศน์สุทัศน์อ๋อเราชื่อสุทัศน์ด้วยเหรอใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกมาใช่เจ้าฟ้าสุทัศน์สุทธิวัฒน์สุทธิวัฒน์ก็ไม่คุ้นเคยเนาะไม่ค่อยคุ้นฮะไม่ได้เรียกชื่อตัวเองใช่แต่ว่าละครพีเรียดอลังการมากนี่เท่าที่ดูตัวอย่างนะคือต้องแต่งตัวเป็นคน2ยุคอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคือความสุขและความสนุกของเรื่องนี้อยู่ที่พีเรียดด้วยนะคะขอข้ามไปที่น้องชิปปี้นิดนึงที่บอกว่ามีท่าพับเป็ดเหรอคะท่าพับเป็ดท่าพับเป็ดจะเป็นคนนี้ครับน้องยินมีท่าท่านนี้ใช่คือถวายตัวถูกไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปที่น้องยินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเนื้อหาของแต่ละคนเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากด้วยความที่หน้าจอตอนนี้เรากำลังเห็นช็อตถวายตัวกันอยู่ใช่อันนี้ก็คือเตรียมแต่งตัวนะคะก็คือแต่งตัวแบบเป็นเทวดาก่อนที่จะถวายตัวค่ะแล้วยังไงท่านี้คือจะต้องตัวอ่อนนิดนึงถูกไหมเพราะมันเหมือนท่าโยคะเลยอ่ะใช่มันคือท่าที่เขาเอามาทำเป็นโยคะเนี่ยแหละสมัยนี้เนาะแต่ทีนี้ตอนนั้นที่ทำก็คือแบบเฮ้ยจะว่าไปก็ตะคิวกินอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นที่ทำใช่เพราะว่ามันจะต้องเก่งแบบเก่งหน้าขาเยอะมากแล้วก็คือต้องแอนลงไปจนกว่าแบบว่าเราจะลงไปนอนอ่ะโอ้แล้วปกติก็คือจะต้องแบบดัดตัวก่อนแสดงไหมคะใช่ก็คือต้องมีวอร์มด้วยคืออย่างโชคดีเนาะว่าพื้นฐานยีนคือแบบว่าเคยแบบเป็นนักกีฬายิมนาสติกมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็พอมีพื้นฐานที่แบบจะลงไปยังไงลงได้ดูสินี่แค่นี้ใช่นี่เดี๋ยวพอยีนเสร็จปุ๊บพี่โอมาพับต่อพับท่าไหนพับกบพับกบอันนั้นเป็ดอันนี้กบก่อนแต่ว่าทั้งคู่ในบทบาทในเรื่องก็คือคู่กันถูกไหมคะมีเลิฟซงเลิฟซีนกันคุณโอนนี่ยังไงบ้างก็มีบ้างครับเพราะว่าในเรื่องเราก็จะหลงรักเขามากเลยครับรู้สึกว่าแล้วเราก็ในเรื่องก็คือเหมือนกับอยากได้ใครก็ต้องได้ไม่ว่าเขาจะเป็นของใครก็ตามถ้าฉันต้องการก็แค่เอ่ยปากดูที่บทบาทในเรื่องเท่าไหร่เนาะก็จริงๆก็เป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้ตามยุคสมัยเขาก็คือวางหน้าเป็นเก้าด้วยนะคะอย่างนี้เราจะสปอยได้ไหมเนี่ยคือเท่ากับว่าน้องยีนถวายตัวให้กับพี่โอวางหน้าใช่ค่ะเราเต็มใจไหมเต็มใจเต็มใจด้วยอยากโตอยากสูงสักอยากได้ตำแหน่งอะไรอย่างนั้นเราพระเอกนางเอกของเราล่ะคะนะคะในเรื่องมันมีปมอะไรยังไงไม่ได้พับเป็ดครับ ไม่มีฉากนั้นผมไม่ได้เล่นฉากนั้นครับไม่ต้องพับใช่ไหมคะไม่ต้องพับไม่ต้องพับแล้วก็น้องบัวในเรื่องก็ไม่ต้องพับด้วยแต่ว่ามันมีปัญหาการข้ามยุคอะไรคลายแม็กอะไรยังไงคลายแม็กคงยังไม่เฉลยเนาะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องข้ามภพข้ามชาติกันขนาดนี้คือจริงๆมันจะมันยุ่งยากมากเลยยุ่งยากมากใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบว่ามันก็มีปมที่ทำให้ตัวบัวระวงอ่ะต้องย้อนกลับไปซึ่งตอนที่เราเจอพี่นิวครั้งแรกในเรื่องคุณแสงสูนอ่ะเขารู้จักเราอยู่แล้วแต่เราอ่ะไม่รู้จักเขาเราไปรู้จักเขาตอนที่เราย้อนยุคไปแต่เขาก็ไม่รู้จักเราอีกอ๋อพอจะเดาได้คือเหมือนเหมือนกับว่าผมในปัจจุบันผมส่งเขาย้อนอดีตกลับไปหาผมในอดีตค่ะงงไหมฮะไม่งงอันนี้พอจะงงครับก็คือเราทั้งคู่เจอกันทั้งสองภพนั่นแหละแต่ว่าในภพปัจจุบันเราเป็นคนส่งเขากลับไปเพื่อเจอเราในอดีตเจอเราในอดีตซึ่งอันนี้เราไม่ได้เฉลยนะมันมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่รู้จักเขาค่ะก็ต้องมาทำความรู้จักก็มีปมรักเกิดขึ้นมามีรักมากกว่า2คนมั้ยคะหมายถึงว่าปมมีค่ะแน่นอนนะคะส่วนด้านภูมิด้วยภูมิก็ได้รับบทบาทพีเรียดด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยเล่าหน่อยว่าฉากไหนซีนไหนที่รู้สึกว่ายากจังเลยบอกไปเลยทุกฉากตอบไปเลยเดี๋ยวนะที่เนี่ยคิดไม่ออกใช่ไหมคิดไม่ออกยิ้มก็ชอบแซวจริงๆฉากยากภูมิว่ามันจะไปยากตรงพีเรียดซะเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมันจะมีช่วงนึงที่ภูมิใส่วิกอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็ยากเพราะว่าวิกหลุดโอ้โห
จะมีอันนี้เราไม่หลุดด้วยอะไรด้วยอะไรไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ไซส์ซอกขาหรอใช่อันนี้ในตรงนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนนี้คืออะไรซ้อมใช่ไหมอะไรนะซ้อมก่อนเริ่มโหนี่หลายเทคมากเลยนะภูมิบอกไปสิว่าถ่ายซีนนี้ตอนกี่โมงอุ้ยอันนี้เช้าอันนี้เช้ากำลังง่วงๆกันเลยอะแล้วยีนล่ะคะยีนที่ต้องเล่นกับน้องที่แบบน้องเล่าน้องทีนี้น้องแล้วก็รู้สึกว่าเป็นฉากเลิฟซีนที่ค่อนข้างแบบถึงนึกถึงตัวด้วยเล่าบรรยากาศตรงนั้นให้ฟังหน่อยคือมันก็ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างยากเนาะด้วยโอ๊ยไม่เราก็เพิ่งเห็นไม่เถิดขนาดนี้ไม่ต้องดูแล้วมั้งคือด้วยความที่บอกว่ามันเป็นฉากที่ปกติคือเราไม่เคยแบบว่าเข้าเลิฟซีนเยอะขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยคือก็จะรู้สึกแบบเกรงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบน้องภูมิอ่ะต้องเป็นแบบสายลุคเนาะแล้วก็จะแบบเฮ้ยังไงดีล่ะเราควรจะตั้งรับยังไงอะไรอย่างงี้ก็แบบจักรจีจักรจีนึงคือต้องบอกว่าภูมิเป็นคนที่เล่นเลิฟซีนดีมากนะครับใช่ขอบคุณมากครับเป็นการแสดงอินเนอร์มานะคะแปลว่าได้ฝึกกับพี่โอได้ป่ะคะพี่โอนี่ก็น่าจะคัมบอร์ดเรื่องเลิฟซีนอยู่เอ๊ะพี่โอเลิฟซีนเยอะในเรื่องนี้ก็เลิฟซีนเยอะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวแบบมุมกล้องฮะมีจุ๊บจริงนิดนึงใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ว่าลำบากอะไรถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้ก็คือของผมดูเบบีไปเลยดูเบบีไปเลยอันเมื่อกี้ดูแบบจริงๆมากเราก็เพิ่งเห็นเนาะเพิ่งเห็นเหมือนกันยอดดูเดือดดูเดือดก็ต้องมีบ้างคือความรุนแรงในเรื่องก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมีฉากบูก็เยอะเหมือนกันขี่ม้ายิงธนูเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนิวนี่คนนี้จะบูเยอะที่สุดครับน้องชิปปี้ยังไงบ้างคือหนูทำหมดทุกอย่างที่หนูถ่ายทุกสิ่งแล้วก็พี่เหลียดเรื่องแรกด้วยพี่เหลียดเรื่องแรกด้วยคือชิปไม่เคยรับพี่เหลียดเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะแล้วก็เหนื่อยดีค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันได้ทำอะไรหลายอย่างที่ถ้าเกิดว่าละครปัจจุบันอ่ะจะไม่ค่อยมีฉากอะไรอย่างนี้แบบว่าขี่ม้ายิงธนูแล้วก็ตกน้ำซึ่งตกน้ำหนูถ่ายบ่อยมากหนูตกอยู่ในน้ำตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในบ่ออยู่ในอ่างอยู่ในสระอยู่ในหมดเลยที่มีน้ำน้ำตกก็สลิงด้วยใช่ไหมหนูใช้สลิงด้วยใช่ไหมฉากแรกเลยอ่ะวันแรกที่ถ่ายที่โรงใช่ไหมทำไมน้องจำไม่ได้แล้วที่เป็นอะไรอะโรงหอคานิกาอะไรสักอย่างโรงอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อนานมากอะไรก็หดสลิงใช่ค่ะคือทุกอย่างแรกเลยทุกอย่างที่บูแล้วดูโหดๆแบบนี้คือน้องชิปปี้เตรียมตัวยังไงคือรู้บทอยู่แล้วว่าเราต้องมาตรงนี้หนูไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะค่ะหนูก็เจอหน้างานแล้วหนูก็โอเคหนูทำได้หรอคะอย่างเงี้ยแล้วสรุปก็ทำได้แล้วก็ผ่านผลไตคือต้องทำวันนั้น ผมจำได้ครับวันนั้นขออนุญาตเล่าได้ไหมฮะยังไงคะนิวตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามโมงผมนั่งรอชิปปี้เล่นฉากเนี้ยเหรอใช่ฉากไอ้สลิงเนี้ยครับนานมากน้องแบบเหนื่อยมากแล้วก็ทีมงานก็มาเล่าให้ฟังบอกเฮ้ยน้องแบบโอเคน้องอดทนมากสู้มากคือทุกอย่างจะต้องแบบสมจริงด้วยนะคะใช่ครับและเราก็ทุ่มเทกับมันด้วยแหละนิวก็เห็นเหตุการณ์ตลอดแล้วส่วนนิวล่ะคะบทบาทที่คิดว่าสำหรับเรื่องนี้คือนิวก็มาหลายเรื่องแล้วเราสุขว่าเรื่องนี้อะไรที่ยากสำหรับนิวจริงๆมันยากในเรื่องของการลำดับเหตุการณ์นะครับเพราะว่ามันจะมี3ยุคใช่ไหมครับมีปัจจุบันมีปี2000แล้วก็มีอยุธยา3เหตุการณ์ซึ่งตัวละครที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าเวลาเราถ่ายครับบางทีเราถ่ายในยุคอยุธยาสลับไปสลับมากับยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะต้องทำการบ้านดีๆลำดับเหตุการณ์ดีๆครับนั่นคือความยากของผมในเรื่องนี้ครับแต่ถึงจะ3ยุคก็ตามแต่ว่าคาแรคเตอร์หรือว่าอุปนิสัยของตัวละครไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมันค่อยๆพัฒนามาจนเป็นตัวปัจจุบันนะครับคือคนอื่นเนี่ยเขาจะพูดได้เปล่าได้แหละได้ไหมพูดได้นิดหน่อยแล้วกันคือคนอื่นสปอยสปอยคาแรคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้เพราะว่าแต่ของผมเนี่ยลืมชาติไปแล้วแต่ของเราไม่ลืมเราอยู่ในยุคเราพูดได้เหรอไม่ได้ใช่เพราะว่าผมเป็นตัวละครตัวเดียวที่อยู่ตั้งแต่ในยุคอยุธยามาจนถึงปัจจุบันประมาณนั้นเรียกว่าเป็นแกนเรื่องเลยเป็นคนลำดับเหตุการณ์ของเรื่องจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือจำได้ทั้ง3ยุค3ภพด้วยนะคะให้ฝากละกันเรื่องนี้น่าติดตามจริงๆนะคะเพราะว่าทำออกมาแบบตั้งใจจริงๆแล้วน่าติดตามมากเพราะมีความเข้มข้นทั้งดราม่าทั้งบูล้างผ่านด้วยนะคะฝากละครค่ะสำหรับวันนี้วันแรกครับวันนี้วันแรกนะครับ6 โมงเย็นนะครับทางช่อง8นะครับกดเลข27นะครับค่ะครับรับรองว่า
โอว่านอกจากจะเนื้อเรื่องสนุกแล้วเสื้อผ้าก็สวยมากทุกอย่างแล้วก็อย่างเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่างๆก็คือทำการบ้านมาอย่างดีมากเลยครบรถครบรถครับที่เหลือเราจะไม่บอกไม่สปอยมากกว่านี้แล้วนะคะให้เราติดตามละครวันนี้6 โมงเย็นวันแรก